สวัสดีครับคนดูเนื่องจากมีคนเม้นมาว่าอยากให้ผมสอน PVP ตึงๆเอ้ยมึงจะใช้สกิลเพื่ออะไรเนี่ยมันเสียงดังฮัลโหลน้องก็หลายคนบอกว่าอยากให้ผมสอนเทคนิค PVP ตึงๆในบล็อกฟุตนะครับก็สำหรับผมก็คิดว่าผมก็เป็น number one ในบล็อกฟุตนะคนดูเพราะฉะนั้นผมจะมาสอนเทคนิคที่ไม่มีใครบอกนะคนดูคือมันจะมีหลายๆช่องที่แบบทำคลิปแอคนะแต่มันไม่ยอมบอกคนดูว่าเทคนิคง่ายๆคืออะไรอันดับแรกเลยก็คือเล่นของโกงอันนี้เล่นของโกงจะทำให้เราได้เปรียบฝั่งตรงข้ามหรือศัตรูแทบจะ 90% เลยนะครับเพราะบล็อกฟุตตอนนี้มีของโกงๆสกิลแรงๆ OP เยอะมากนะคนดูอันดับแรกเนี่ยทุกคนต้องเลือกก่อนเลยว่าทุกคนชอบเล่นสายไหนนะครับมันจะมี2สายใช่ไหมสำหรับบล็อกฟุตก็จะมีสายผลและสายดาบสายดาบนี่จะเป็นพวกเฮิร์มชอบเล่นนะครับไอ้พวกแบบชอบแอคอะไรเงี้ยจะชอบเล่นสายดาบพี่ที่ผมเจอส่วนมากเนี่ยเด็กเรียนจะเล่นสายผลนะครับไม่ว่าจะเป็นโมจิคอมโบโมจิมันเป็นคอมโบวันช็อตและโกงมากนะครับคนดูและผมเคยสอนคอมโบไปแล้วด้วยสามารถไปหาดูคลิปได้นะครับถ้าอยากได้แบบว่าแบบตึงๆเทคนิค PVP แบบผิวๆตึงๆหนีได้และเข้าได้แนะนำเป็นผลประตูเนี่ยตอนนี้ผมเล่นผลประตูอยู่นะครับหนีได้เร็วขึ้นเวลาเราตายแล้วก็เปิดประตูหนีแม่งเลยนะครับหรือเวลาเราบวกเนี่ยแล้วก็ใช้ผลประตูเข้าเป็นการหลอกเชิงศัตรูประมาณนั้นนะครับคนดูเป็นการสกิลดูเชิงนะครับส่วนหมัดเนี่ยผมแนะนำว่าให้เป็นก็อดฮิวแมนละกันหรือซูเปอร์ฮิวแมนประมาณนี้นะครับก็อดฮิวแมนนี่คือน่าจะที่1แล้วนะเร็วด้วยเร็วกว่าหมัดแวมไพร์ซึ่งหมัดแวมไพร์มันดูดเลือดอันนี้มันก็แล้วแต่คนนะครับเพราะว่าบางคนก็ชอบหมัดที่มันดูดเลือดได้แล้วหมัดแวมไพร์ก็เป็นมีบัตรมีสกิลใบ้ด้วยก็มันแล้วแต่คนชอบนะแต่ส่วนตัวผมชอบหมัดก็อดฮิวแมนเพราะมันเร็วกว่าแล้วก็ผมไม่จำเป็นต้องใช้ดูดเลือดด้วยเพราะว่าปืนผมตีบวกจนดูดเลือดเลเวล3นะครับคนดูแต่มันก็ต้องอัพสายปืนนั่นแหละถึงมันจะดูดเลือดก็ไปดูดตอนเกรด V4 แล้วค่อยดูดประมาณนั้นนะแล้วก็เทคนิคที่ทำให้ผมเล่นตึงที่สุดนะครับนั่นก็คือการซื้อไก่ตันจากร้านซันคงช็อปนะครับทุกคนอย่าลืมไปหนุนกันด้วยนะครับไม่ว่าจะเป็นกล่อง6หมัดเวลตันตรงนี้ก็สุ่มผลตื่นนะครับคนดูแล้วก็สุ่มไก่ตันตรงนี้เนี่ย3บาทเท่านั้นแต่ว่ามีเกลือนะใครที่ไม่อยากได้เกลือก็สามารถไปสุ่มกล่อง199ได้เดี๋ยวให้คนต่อเล่นขึ้นมากล่องนี้นะครับนี่กล่องนี้มีสิทธิ์ได้รหัสเทพนะครับแล้วก็กล่อง999กล่องนี้นะกล่องนี้ก็ได้รหัสเทพไปเลย 100% นะครับแล้วก็ยังขายอีกหลายกล่องไม่ว่าจะเป็นกล่องนี้กล่องนี้กล่องนี้อย่าลืมไปหนุนกันด้วยนะครับลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างโอเคแล้วเราก็เปิดเสียงเลยนะครับคนดูอีกเทคนิคนึงที่จะทำให้คนดูโหดขึ้นแบบก้าวกระโดดนั่นก็คือสู้กับคนโหดบ่อยๆนะครับและเล่นบ่อยๆไอ้ตรงคำว่าเล่นบ่อยๆนี่แหละคือคีย์สำคัญเลยครับถ้าทุกคนเล่นบ่อยนะเล่นเข้ามาเล่นทุกวันเลยผมแนะนำว่าเข้ามาเล่นทุกวันนะค่าวันละ10-20ตัวอะไรเงี้ยผมคิดว่าภายใน5วันคนก็น่าจะเก่งอันนี้ก็แล้วแต่คนนะครับส่วนตัวพี่เป็นพวกเรียนรู้เร็วนะแบบวันเดียวพี่ก็จะตึงแล้วนะครับเพราะว่ากูเก่งเกินนะเพราะฉันลืมกดไลค์ที่พี่ด้วยนะครับทุกคนมาแล้วก็เผ่านะครับแนะนำว่าตอนนี้เผ่าที่โกงที่สุดจะเป็นสกายเปียกับเผ่ากูนผมให้ใช้2เผ่านี้นะครับสกายเปียกับเผ่ากูนเนี่ยคือโกงมากนะหรือใครถนัดเผ่าอื่นก็สามารถใช้ได้นะครับส่วนตัวผมแนะนำเป็น2สายนี้แล้วกันนะครับทุกคนบอกเลยว่าโกงมากๆโอเคเทคนิคสำคัญคือเล่นบ่อยๆนะครับคนดูจะได้ตึงๆแล้วก็การเปิดปิดไฮคีอะไรเงี้ยสามารถสังเกตได้จากคลิปผมก็ได้นะแต่ส่วนตัวผมว่าผมเปิดไฮคีไม่ค่อยตึงนะคนดูกูก็เปิดบ้างปิดบ้างอะไรมั่วๆไปนะครับแต่กูก็ชนะทุกคนนะหลอผมไม่เห็นจำเป็นต้องเล่นแบบไอ้พวกบ้าคุณดูเคยเห็นไหมแบบพวกบ้าแบบกูต้องชนะกูต้องชนะผมไม่ใช่อย่างนั้นนะครับผมเป็นพวกเล่นแบบชิวๆอ่ะกูยังชนะอ่ะฮัลโหลไม่อยากจะโม้สักเท่าไหร่นะครับเพราะว่าคือผมไม่เห็นจำเป็นต้องเอาจริงกับเกมแบบนี้นะครับคนดูกูไปเอาจริงกับเกมฟรีไฟล็อกเปล่าดีกว่าอันนี้ร้อนเล่นนะมันก็แล้วแต่คนนะครับการจริงจังกับเกมก็เป็นสิ่งที่ดีแต่ก็อย่าหัวร้อนจนเกินไปนะครับเฮ้ยสาระนี่ว่าคลิปนี้สาระเน้นๆเลยคนดูจะชอบไหมเนี่ยคนดูไม่ค่อยชอบอะไรที่มีสาระซะด้วยเนี่ยเห็นไหมพอเราเจอ5ล้านใช่ไหมครับทุกคนเราก็ลงไปตบมันเลยนะครับพวกข้าหัวเยอะเนี่ยเราวิ่งใส่มาเลยอย่าวิ่งออกนะคนดูวิ่งใส่แม่งเลยพวกข้าหัวเยอะเนี่ยส่วนมากก็ปั๊มกันทั้งนั้นนะครับในยุคนี้ไม่มีใครล่าเองผู้เล่นยุคใหม่ก็รู้ๆกันอยู่นะผมไม่อยากจะพูดไม่ค่อยตึงเท่ายุคเก่าเท่าไหร่อะไอพวกเด็กกระโปกโดกแดกกูพูดมากเกินไปเนี่ยเอ้ยใครวะน่ะฮัลโหลเฮ้ยยู PVP fucking bro อ้าวโอ้โห
ไอ้ไก่นี้ไม่เปิด PP โอ้โหสมเพชราชาชนสลัดก็ยังเป็นกูเส้นเดิมรักเรามันมาตกใจหมดเลยเสียงใช่ปะเนี่ย kittenshopth.com เว็บเติมโลบักราคาถูกมีบริการกดผลเกมพัสแบบบล็อกฟุตและออสไตล์อีกด้วยยังมีอีก Anime Adventure และ Pet Simulator ขาย ID ไก่ตันแบบต่างๆตอบไวเติมไวปลอดภัยแน่นอนใครสนใจบริการลิงก์เว็บอยู่ข้างล่างเลยนะครับมีคนเข้าหัว 9.4 ล้านเนี่ยเห็นไหมคนดูมึงอย่าหนีกูก็แล้วกันนะไอ้ไก่เฮ้ยผลช้างกูจะเล่นกับมันดีไหมเนี่ย Easy. ตายเลยเป็นไงแต่ไม่น่าจะใช่คนที่เล่นผลไม่ใช่คนที่เล่นไอ้นี่หรือเปล่าวะกูไม่ได้ดูชื่อด้วยประเด็นนะเฮ้ยมันเซิงกันแล้วมันเซิงกันแล้วซันคุงต้องมาตุ๋ยไม่รอดแน่และหนึ่งคิวเป็นของซันคุงเรียบร้อยเป็นไงอันนี้คือผมใช้แค่2สกิลเองอ่ะก็ได้คิวแล้วคือมันอีซี่เกินเกมอย่างนี้นี่ไงแล้วก็ใช้กีตาร์บุ๊กดักไปเลยนะครับเพราะว่าของมันโกงในยุคสมัยนี้เนี่ยไม่เหมือนเมื่อก่อนเลยเมื่อก่อนนี่อะไรก็ไม่รู้ไอ้คาบูชงคาบูชาเนี่ยเห็นไหมคุณดูแบบแค่2สกิลเลื่อนลดไปครึ่งหลอดแล้วก็เกตไล่ตามเลยเนี่ยเฮ้ยมึงจะไปไหนมึงมานี่มวยกับพี่เหรอจ๊ะน้องมวยกับพี่เหรอจ๊ะน้องนี่มวยกับพี่เหรอมวยกับพี่เหรอจ๊ะเฮ้ยมันมาอีกคนให้กว่าไปก่อนได้ไหมแม่ไปไหนละโอ้โหไปพูดเร็วเลยเอ้ามึงอย่าหนีกูกันแล้วกันเอาเหี้ยมันหนีเราต้องตามดิมั้ยเนี่ยตามก็ได้อ่ะพูดแต่เรื่องผมจะตายแล้วบอกคนดูอุ้ยโหดีนะมันไม่เปิดประตูตรงไปตรงไอ้ที่เถื่อนน่ะเอาง่ายคือเราจะตายแล้วก็ไม่ต้องตามก็ได้นะคนดูอันนี้ก็แล้วแต่คนดูนะแต่กูตามไงกูจะมาโชว์โหดเป็นไงไอ้พวกผมประตูเวลามันโดนสกิลมันก็จะเปิดสกิล2ปุ๊บไม่ก็วาร์ปหนีตอนนั้นนะครับถ้าไม่อยากเสียเวลาก็ไม่ต้องเล่นกับผมประตูได้นะคนดูเพราะบางคนก็ไม่บางคนหรอกไอ้กว่า 10% น่ะที่แบบ 100% น่ะอ่ะคือผมประตูเวลามันจะตายมันเปิดหนีแล้วมึงไม่ต้องหวังว่ามันจะ1-1กับมึงแบบสมศักดิ์ศรีหรอกครับมันหนีอยู่แล้วแต่ผมไม่หนีนะคนดูผมเป็น 1% ที่หาได้ยากไงเพราะผมไม่ลุกนะครับหนีเป็นไงส่วนมากก็จะหนีอ่ะเออไอ้พวกเล่นผมประตูอ่ะแต่กูไม่หนีเพราะฉะนั้นเจอพี่ก็บวกได้นะเป็นไง1คิวแบบอีซี่อันนี้คือ 9.4M นี่คือโดนผมตบไปดอกนึงก็ไปออกจากเซฟโซนเลยอ่ะผมเดานะมันเล่นผมประตูมันก็จะลากผมไปตรงไอ้เกาะเล็กๆอ่ะน่ะแล้วก็กระทืบกูในห้องเนี่ยเป็นไงแล้วมึงว่ากูจะตามไปเหรอกูไม่ตามเวลาผมประตูมันเปิดประตูอย่างนี้ก็แนะนำว่าทุกคนไม่ต้องตามไปนะคนดูเสียเวลานะครับแล้วมันก็เอาไปเราไปดักด้วยเพราะฉะนั้นเราก็จะบวกแต่ในพื้นที่ของเรานะคือเอาง่ายคือให้ทุกคนใจเย็นนะครับไม่ใช่แค่เราที่ได้ค่าหัวมันก็อยากได้ค่าหัวแล้วเช่นกันเพราะฉะนั้นทุกคนต้องเล่นแบบใจเย็นนะครับอารมณ์แบบมันไม่เข้าเราก็ไม่เข้านะแล้วกล้องไม่โฟกัสเป็นไรวะเนี่ยแล้วก็เวลาสู้กับพวกบัฟไปเยอะทุกคนก็ให้ระวังไว้นะครับแบบว่าเรารอตั้งรับอย่างเดียวก็พอนะพวกค่าหัวเยอะเนี่ยบัฟมันโกงกว่าเรานะครับมันก็จะห้าวกว่าเรามันถึกกว่าเรางั้นเลยมานะคุณดูมันถึกกว่าเราแล้วมันก็แรงกว่าเราด้วยฉะนั้นเราก็ต้องเล่นให้มีสตินะครับ yeah. ไม่ต้องตามมันไปครับไอ้พวกค่าหัวเยอะเดี๋ยวมันห้าวมันก็พุ่งมาใส่เราเองแล้วก็รอตบมันแค่แหละแล้วก็รอจังหวะมันพลาดเป็นไงเราแค่รอจังหวะมันพลาดนะครับคนดูเป็นไงค่าหัวตกจาก 9.4 เหลือ 9.3 เรียบร้อยคือพวกค่าหัวเยอะตายทีเดียวอ่ะมันไม่คุ้มหรอกคนดูคือมันตายทีเดียวค่าหัวมันก็ตกเยอะเยอะเลยมันต้องฆ่าคน3รอบมันถึงจะคุ้มกับที่ตาย1ตัวเหลือจะเชื่อบล็อกฟุตเป็นไงออกเซิร์ฟคือผมไม่ต้องทำอะไรเลยอ่ะผมแค่รอจังหวะเขาพลาดอ่ะครับเพราะพวกค่าหัวเยอะนี่มันจะห้าวอยู่แล้วนะครับคุณดูอันนี้เป็นเทคนิคสำคัญนะทุกคนลองไปทำดูได้นะครับไอ้พวกข้าหัวเยอะมันก็จะแบบเอ้ยมึงมาดิวะมาดิวะแล้วก็รอส่วนตะวันทานนะครับมันก็แตกเห็นไหมชดเดียวตายเลยยิ่งใครที่เล่นคอมโบวันช็อตเต็มนี่นะคือบอกเลยแตกนะครับหัวร้อนเลยไอ้พวกข้าหัวเยอะเนี่ยไอ้ตะกี้นี่ออกเซิร์ฟนี่ไปร้องไห้แล้วนะไปงอแงแล้วไปต่อยกำแพงกันนะดูจากทรงกันอ่ะนี่ตรงนี้ก็มีข้าหัว 2.5 นะถ้าเซิร์ฟไหนมันไม่มีคนแบบข้าหัวเยอะจริงๆคุณดูก็ไปบวกเลยก็ได้นะครับเพราะว่า 2.5 เดี๋ยวนี้ก็ตึงใช้ได้เผื่อตึงกว่าพวกข้าหัว 10-20M อีกนะเนี่ยอันนี้เป็นโมจิเพราะฉะนั้นเราก็จะเข้าแบบมันระมัดระวังนะครับต้องเล่นบนฟ้าเจอผลโมจิต้องเล่นบนฟ้าหน่อยแล้วก็ไล่มันอย่างนี้เลยนะคุณดูอย่าลงพื้นนะครับเพราะมันมีสกิลที่เขาเรียกว่าดักพื้นอ่ะไอ้พวกเนี้ย
าจะลงก็คือใช้กีตาร์บุ๊กลงไปด้วยเอ้ยมันตามกูมาฮึบฮึบฮึบแตกอีซี่ข้าหัวเท่าไหร่เอ่ยคนนี้ 4.4 ล้านออกเซิร์ฟหรือเปล่าไอ้ตัวนี้ 4.4 ล้านเนี่ยคนเราออกเซิร์ฟไหมครับสมมติข้าหัวแบบไอ้พวกที่พอมีข้าหัวหน่อยโดนฆ่าก็จะออกเซิร์ฟนะอันนี้ไม่ออกวันนี้คนนี้ผมยังซอบออกมาดิอันนี้มาโชว์ตึงให้คนดูนะผมไม่ค่อยได้เล่นแบบจริงจังแบบนี้มานานแล้วนะคนปกติกูเล่นเอาฮานะครับเห็นที่ผมตายบ่อยนี่คือพิจิตเล่นนะครับอันนี้เอาจริงไงอันนี้มาแนวร่างทองโซแหลกร้องแหลกวะเนี่ยไอ้ไก่โอ้ยสมเพชนี่ขนาดมึงแหลกขนาดมึงคอมโบโมจิกูเป็นบ้าเล่นเลยเปิดชีวิตเฮ้ยเฮ้ยไหนบอกแหลกอ่ะเฮ้ยเฮ้ยไหนบอกแหลกอ่ะโมหรือเปล่านี่ไงไหนบอกแหลกวะมันเป็นแผนหรอมันขี้โม้ใส่อะไรอะไรโซแหลกอะไรครับไหนมึงบอกมึงแหลกนี่มีท่านี้คือน่ากลัวมากในผลโมจินะคุณดูตาควงสวัสดเอากูตีบอดโอ้โหนึกว่าโคตรเกลียดตรงโมจิกิ้งโคตรเร็วนี่แหละเมื่อไหร่มึงจะแก้แอดมินเมื่อไหร่มึงจะแก้ไอ้เกมสวยEasy. โมจิสกิลเอฟเนี่ยกิ้งโคตรเร็วนะคุณดูเกมแก้สักทีเถอะกูตามไม่ทันตลอดเลยเจอโมจินี่กิ้งหนีทีไรเนี่ยเอาหัวร้อนอันนี้หัวร้อนแล้วเนี่ยอันนี้คือแนวนี้คือมาหัวร้อนแล้วคือมาแนวแบบมาแบบอุ่นๆเลยอะแล้วเนี่ยอาจจะไปเล่นกับคนหัวร้อนนะคุณดูเดี๋ยวมันจะเลื้อนใส่เราเห็นไหมมันก็จะบอกโซแหลกเอ้ยลูกยังโอ้ลูกยังเขาสื่อของมันสะเทือนไก่เฮ้ยมี 29M อันนี้คือเราค่อนข้างสู้ยากมากเลยนะเวลาเจอข้าวหัว 29-30 ล้านเนี่ยคุณดูไอ้พวกเนี่ยบัฟโคตรเยอะนะแต่ถ้ามันไก่เราก็จะอาจจะสู้ได้อาจจะนะย้ำว่าอาจจะถ้ามันไม่ใช่อ๋อโอเคไม่ใช่ 29M อันนี้น่าจะ 3.3 ตกใจคุณว่ากูตบ 29M ได้จริงๆข้าวหัวผมตัน 30M ทั้ง2ฝั่งนะผมทำคลิปลดค่าหัวไงหลายๆคนไม่รู้ลดจาก 30M เหลืออยู่0น่ะคนดูไม่มีใครกล้าทำแบบกูหรอกแต่กูนี่แหละบ้าอยู่คนเดียวเฮ้แตกโอ้โหทำทรงผิวโดนคอมโบช็อตเดียวตายเลยโอ้จะเก้าแล้วทำไมข้าวหัว 29.8 เขาไม่ออกมาสู้เลยอ่ะไอเตียนี่นะท้าหนึ่งหนึ่งเลยกล้าหรือเปล่าผมไม่ตอบว่ะคนดูเขาไม่ตอบว่ะเขามาออนเกมไปเฉยแต่มึงไม่เล่นมึงเอามาออนเพื่อหรือเขาไม่กล้ากับผมวะเพราะผมมันตึงเกินเอ้ยเอ้ยเอ้ยปอดูชื่อมันไอ้นูเพแม่งปอตะกี้เนี่ยมึงไม่เกรงใจกูเนี่ยกูถ่ายคลิปอยู่เนี่ยมึงใช้ปอต่อหน้ากูเลยเนี่ยโอ้อันนี้คิสเน่นะคนดูผลนี้ผมค่อนข้างหวั่นนะมันสแปมเก่งเกินผลเนี้ยกล้าหรือเปล่าเซิร์ฟนี้ไม่มีใครกล้าออกมาหนึ่งเลยโอ้เกิน 29M ก็เข้ามา AFK ไม่หนึ่งเลยโอ้ไม่ใจมึงโปอีกแล้วอันนี้มึงวาร์ปต่อหน้ากูเลยอ่ะโอ้เซิร์ฟนี้ยอดนักสแปมนี่ว่ารวมยอดนักสแปมทุกคนดูฟังจากเสียงนะครับแม่งมีผลเสือดาวว่าต้องมีผลประตูด้วยแหละอันนี้หรือเปล่าผมประตูเนี่ยฮะโอ้บาร์กี้โอ้โหชัดเลยผลสายเกียร์นี่ว่าเซตนี้เล่นทีโดนด่าพ่ออะโอ้โหเพราะสู้กับบาร์กี้ยากกว่าไปสู้กับตัวอื่นดีกว่าเวล่าไงมันเกตแล้วด้วยกูจะสู้ใครได้เนี่ยเฮ้ยจะแตกหนึ่งยังไงครับวัยรุ่นยังไงครับวัยรุ่นมีวงมีวันหรือเปล่าหนึ่งคิวเกือบตายหนีให้ไวเลยดิมึงหนีให้ไวเลยดิมึงฮ่าเฮ้ยโอ้โหอีกสองทางลุมกูไปละจ้าเมื่อกี้นี่ก็คือเกือบตายแล้วนะคุณถ้าไม่มีคนมาก็คือตายแล้วแหละเฮ้ยทูชิตาเวสกาวิตี้ว่ะหนึ่งคิวเป็นไงบอกเลยถ้าไม่ล้าแต่ผมยังไงก็ได้มันคิวเฉยชิวเฉยกลัวไอ้ร้านก็พอขออย่างเดียวเลยขอไอ้ร้านก็พอเลยแนะนำว่าไม่ต้องไล่นะครับไอ้พวกข้าวหัวเยอะเวลามันตายก็เอ้ยเวลามันจะตายทุกคนก็ไม่ต้องไล่มันนะปล่อยมันหนีไปเดี๋ยวมันก็กลับมาหาเราเหมือนเดิมนะอ่ะแตกเป็นไงจะรอร้านอย่างเดียวหรอไอ้เออ
ยอมร้อนพลาดนะแม่งมันชื่อตัวทีขึ้นต้นเหมือนกันด้วยผมไม่รู้ว่าจะเอาตัวไหนก่อนเฮ้ยไอ้ 26M ไอ้ไก่กูฆ่ามึงเลยสักทีหนีกูไปตั้ง3รอบไอ้ปัญญาอ่อนเปิดประตูหนีหมดเลยอ่ะอะไรอ่ะทำไมต้องเล่นทุเรศทุรังอย่างงี้ด้วยอ่ะครับไม่เข้าใจเลยตายซะไอ้ไก่แตก 3/3 มึงใครเนี่ยน้อง 5M หรือเปล่าคนนี้ใช่ๆนะครับตาย 3/3 แต่ไอ้ไก่ 26M นี่ตายทีเดียวก็คือเหวอตลอดชีวิตเลยว่างั้นนี่ไงอันนี้คือคอมโบนะครับคนดูปึ๊บแล้วก็กดสกิล2หนีคอมโบมันโหดเกินกูแล้วก็คอมโบมันกลับแต่มันสวนกูกูไปละแต่ผมตายรอบนี้ก็ไม่น่าจะเสียค่าหัวแล้วนะเพราะว่าเราตายครบ3รอบแล้วไงเอ้ยมันตายครบ3รอบแล้วโหเจ็บเลยดิเพื่อนงี้โอ้โหโอ้โหงั้นมึงก็ออกเซิร์ฟไปเลยเพราะมึงสู้ใครไม่ได้สักคนในเซิร์ฟเนี่ยผมอยากหนึ่งกับ 26M หรอคนดูผมชนะไปแล้วรอบนึงอ่ะนั่นน่ะมารีตัวหนีอีกแล้วไม่ชอบรีตัวหนีวะไม่เข้าใจเลยโคตรกระจอกเลยเอาว่าใครชอบคลิปนี้นะครับอย่าลืม Subscribe และแชร์ด้วยน่าจะมีสาระสุดตั้งแต่เดือนนี้เนี่ยน่าจะมีสาระสุดในเดือนนี้แล้วไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าครับบ๊ายบายจ๊กโก้